พี่น้องอย่าท้อแท้ใจนะคนในเวลาพลาดอะไรในชีวิตไปแล้วนานๆ30ปี40ปีทิ้งละหมาดมาพอเวลาเตาบ้าตัวแล้วปั๊บชัยตอนมันมักจะมาแล้วก็มาบอกว่าไงรู้ไหมเฮ้ยมึงทิ้งละหมาดตั้ง50ปีแล้วตอนนี้มาทำอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์รู้ไหมแบบนี้อัลลอฮ์ไม่รับหรอกมันก็จะมายั่วยุไอ้ที่บริจาคไปน่ะเหลวหมดมันจะมายั่วยุเราทำไงล่ะเครียดสิถ้าไปเชื่อชัยฏอนน่ะเครียดสิทำไมไม่หันมาฟังคำสอนของท่านนบีเนี่ยทำไมไม่ไปดูล่ะกุรอานว่ายังไงสำหรับคนเตาบ้าแล้วเนี่ยอัลลอฮ์รักมากอัลลอฮ์รักมากจริงๆพี่น้องรู้ไหมถ้าคนๆนี้เตาบ้าตัวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะแม้ว่าเขาจะทิ้งเรื่องของฟัรดูมานาน30ปี40ปีก็ตามถ้าเตาบ้าตัวในจุดนั้นเนี่ยนะเป็นการเตาบ้าตัวที่นาสู้หาเป็นการเตาบ้าตัวที่บริสุทธิ์ใจสะอาดอย่างที่สุดมุ่งหวังเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงกุรอานว่าไงอิลลามันตาบะวะอามะนะวะอามิลาอามะลันซอลิฮาคนที่ชั่วๆมาแล้วนะคนชั่วเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษแง่ๆนะยกเว้นบุคคลที่สำนึกผิดกับอัลลอฮ์เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เบื้องหลังการเตาบ้าตัวแล้วเขาไม่ได้อยู่นิ่งนะมันเชื่ออัลลอฮ์ต่อไปนี้เชื่ออัลลอฮ์วะอามิลาอามะลันซอลิฮาแล้วก็มุ่งมั่นทำความดีโดยไม่ย่อท้อเลยนี่คืออาลามะของคนที่เตาบ้าตัวที่ถูกต้องเป็นสัญญาณของคนที่เตาบ้าตัวที่บริสุทธิ์ใจเป็นการเตาบ้าตัวที่แท้จริงนะไปน้องไปดูเลยอัลลอฮ์เห็นสัญญาณพอหลังจากเตาบ้าตัวแล้วเนี่ยไม่อยู่นิ่งเลยจะมุ่งสู่ความดีตลอดนี่คือสัญญาณของคนที่เตาบ้าตัวที่แท้จริงทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะพี่น้องดูนะฟังให้ดีนะอุลาอิกะยูบัดดีดุลลอฮุไซยีอาติฮิมฮัสนาตอัลลอฮ์อ่านตรงนี้แล้วน้ำตาร่วงพี่น้องคนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์เปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดีอยู่บัดดินอัลลอฮ์เปลี่ยนความชั่วเนี่ยให้เป็นความดีและไอ้ความดีตรงนั้นแหละจะไม่เป็นความดีเด้อชัยฏอนมาบอกว่าซอดากะห์ที่ซอดากะห์ไปโดนที่ไม่ละหมาดเนี่ยมันจะสูญเปล่าไม่ใช่แม้กระทั่งชั่วเนี่ยเขานินทาเขาทำซินาเขาเล่นไพ่เขาซื้อหวยเขาเล่นลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ความชั่วทั้งนั้นเลยเนี่ยนะถ้าคนคนหนึ่งสำนึกผิดแล้วเนี่ยแล้วสัญญาณแห่งการสำนึกผิดคือมุ่งหน้าทำความดีโดยไม่ย่อท้อนะคนเหล่านี้นะแม้แต่ความชั่วนะอัลลอฮ์ยังเปลี่ยนเป็นของดีเลยความชั่วแล้วได้บุญเนี่ยมีที่ไหนนะนี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พูดตรงนี้อยากที่จะให้พี่น้องที่ทำอะไรผิดมาเยอะๆแล้วนะอย่าท้อแท้ใจนะคุณเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์คุณสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์แล้วคุณรู้ตัวได้ยังไงว่าสำนึกผิดตรงนี้เป็นการเตาบ้าตัวที่สะอาดใสบริสุทธิ์รู้ตัวเองเลยจิตใจมักจะมุ่งทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่ท้อแท้ใจเลยใดๆทั้งสิ้นบริจาคเยอะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดมากขึ้นเนี่ยคือสัญญาณของคนที่เตาบ้าตัวที่แท้จริงเพราะนั้นเตาบ้าตัวแล้วนะถ้าด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ความชั่วเนี่ยอัลลอฮ์ยังเปลี่ยนเป็นผลบุญให้กับเราเลยนี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ